ันนี้เอกนัดเรามาป่านนี้ยังไม่มาเลยใช่เนอะนัดเราเหมือนกันเนี่ยยังไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วเหรอวันนี้เอาของเล่นมาให้พวกคุณเล่นเนี่ยแหละโอ้แล้วผมใจนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปเล่นเนี่ยครับก็เปิดรายการก่อนแล้วกันครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่กู้กี้ครับผมเอกครับผมพัชครับครับแล้วก็ของเพื่อนครับผมก็วันนี้มีทีมงานมาช่วยกันทำงานเย้เดี๋ยวไปเล่นกันเลยแล้วกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเซกเวย์ไนบอด E25 นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคืออะไรนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือสกูตเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าครับเริ่มตั้งแต่แฮนด์จับเลยนะครับข้างขวานี่คือแฮนด์ข้างขวานะครับสวิตช์ที่เราเห็นนี่ก็เป็นสวิตช์คันเร่งนะครับส่วนข้างซ้ายนี่จะเป็นตัวสำหรับเบรกนะครับตรงนี้จะเป็นกระดิ่งนะครับถัดมาก็จะมีหน้าจอ LED display นะครับมีปุ่ม power นะครับหน้าจอ LED เนี่ยแสดงข้อมูลความเร็วของสกูตเตอร์ฟังก์ชันการใช้งานปริมาณแบตต่างๆนะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดที่มันทำได้เนี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับกดทีนึงเปิดนะครับกดทีนึงปิดนะครับถัดลงมาตรงนี้ที่เราเห็นเป็นลำตรงกลางทั้งหมดเนี่ยมันคือที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้ใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงเต็มนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นสเปคแบบ IPX7 คือกันน้ำ1เมตรภายในลึก1เมตรภายในเวลา30นาทีนะครับแต่ส่วนอื่นๆของรถเนี่ยเป็น IPX4 นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถขี่กลางฝนอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนของนะครับเผื่อเราไปซื้อของอะไรเงี้ยนะครับลงมานิดนึงตรงนี้เปิดออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นที่ไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับเสียบชาร์จนะครับผ่านลงมาอีกหน่อยตรงนี้ครับเป็นรีเฟลคเตอร์ก็คือเป็นแผ่นที่ไว้สะท้อนแสงถ้าเราขับตอนคืนอย่างเงี้ยเกิดมีแผ่นสะท้อนแสงก็จะทำให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับผ่านลงมาจากแผ่นสะท้อนแสงตรงนี้มันก็คือช็อคอัพของบริเวณล้อหน้าครับตัวสกูตเตอร์ตัวนี้จะมีช็อคอัพที่บริเวณล้อหน้าล้อเดียวนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ที่ล้อหน้านะครับล้อเนี่ยมีขนาด9นิ้วนะครับยางของมันเนี่ยตัวนี้พัฒนามาจากรุ่นก่อนยางเป็นวัสดุ2ชนิดนะครับด้านนอกเป็นยางนะครับส่วนด้านในปกติยางจะเติมลมแต่ยางตัวนี้ข้างในเนี่ยเป็นโฟม PU ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยมันให้ความนุ่มเหมือนเติมลมเลยแต่ไม่มีลมเพราะฉะนั้นมันจะไม่รั่วแน่นอนคุณเหยียบตะปูเนี่ยไม่มีรั่วแน่นอนนะครับผ่านมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นโครงหลักของเครื่องแล้วที่เราขึ้นไปเหยียบเนี่ยตัวนี้รับน้ำหนักได้เนี่ย100กิโลกรัมแล้วก็แรงขับเคลื่อนของมันเนี่ยสามารถขึ้นเนินที่ระดับความเอียง15องศาได้สบายๆนะครับผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยก็จะมีบางคนหลังบางคนหลังเนี่ยเวลาเราขี่ครับเราสามารถเอาเท้ากดบางคนหลังเนี่ยเพื่อที่จะเบรกใช้ในการเบรกได้ด้วยพูดถึงระบบเบรกบ้างระบบเบรกตัวนี้เป็นระบบเบรกไฟฟ้าทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับแล้วก็ยังมีระบบ regenerative braking system ด้วยเหมือนที่เราเคยรีวิวตัวรถไฟฟ้าไปหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะแปลงพลังงานกลในการเบรกของเราเนี่ยย้อนเป็นไฟฟ้าชาร์จกลับไปที่แบตเพื่อช่วยประหยัดแบตอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พูดง่ายๆคือเบรกทั้งไฟฟ้าล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ใช้บางคนในการช่วยเบรก3เบรกเลยนะครับถัดจากตรงนี้มาก็จะเป็นไฟหลังนะครับไฟท้ายไฟแดงตัวนี้เวลาเราเบรกไฟไม่จะติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองพับสกูตเตอร์ให้ดูนะครับเอาขาตั้งขึ้นนะครับตรงนี้มันจะเป็นแป้นไว้สำหรับเหยียบเพื่อที่จะพับสกูตเตอร์นะครับเหยียบงี้แล้วก็พับลงมานะครับแล้วก็มันจะมีเดือยตรงนี้ล็อกกับตัวบางคนหลังทีนี้เองก็สามารถพับได้แล้วนะครับมาดูด้านหลังมันแม่งตรงนี้มันจะมีที่คุณเห็นตรงนี้เป็นจุดๆตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED ด้านใต้ครับซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ในเวลากลางคืนผ่านแอปนะครับมันจะมีไฟข้างล่างสี LED สวยมากเป็น RGB เลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันของตัวไนบอดตัวนี้นะครับสังเกตนะครับมีสัญลักษณ์บลูทูธที่ตัวสกูตเตอร์เนี่ยคือไม่มีบลูทูธนั่นเองเราก็เชื่อมต่อกับมือถือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถควบคุมเจ้าสกูตเตอร์นี่ได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปหลักๆเนี่ยจะมีแท็บ3แท็บแท็บแรกคือ Vehicle คือควบคุมรถนะครับแท็บกลางคือ Moment ก็เหมือน Social Network ของชุมชนคนใช้สกูตเตอร์ครับส่วนมีนี่คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับสถิติใช้งานของเรานะครับผมมาที่ Vehicle ก่อนนะครับก็จะมีรูปสกูตเตอร์เนี่ยแล้วก็มีอันแรกที่ผมจะแนะนำเลยคือเนี่ยไอตัวล็อกเนี่ยสไลด์ลงมาเนี่ยมันก็จะล็อกรถพอล็อกรถหมายความว่าล้อจะไม่สามารถเร่งอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ผมแตะที่ตัวรถเนี่ยก็จะเข้าสู่หมวดแดชบอร์ดนะครับก็คือ
โชว์ความเร็วเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะขึ้นความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางเท่าไหร่เวลาใช้ไปเท่าไหร่เพื่อบันทึกการเดินทางของเรานะครับในทริปนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับผมไปเร็วๆนะครับจะมี3หมวดหลักๆครูสหมวดคือเหมือนครูสคอนโทรลรถอะเวลาเราใช้หมวดนี้เนี่ยเมื่อเราต้องการจะทำความเร็วคงที่ปุ๊บเราพอใจความเร็วนี้ปุ๊บเปิดหมวดนี้รถจะคีปความเร็วคงที่ไปโดยที่เราไม่ต้องเร่งคันเร่งเลยนะครับแล้วก็ energy recycle เนี่ยก็คือหมวดที่ผมบอกว่าตัว regenerative braking อะว่าจะให้มันสำรองพลังงานกลับคืนไปมากน้อยเพียงใดปรับได้นะครับตัวนี้แล้วก็มี light effect คือปรับแสงไฟท้ายจะเป็นแบบกระพริบหรือจะติดตลอดนะครับแสง go light ก็คือตัวแสง LED ด้านใต้ที่ผมสาธิตไปตอนแรกครับว่าจะเอาแบบไหนมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำอีก2อันหนึ่งก็คือตัว setting เข้ามาที่ setting นะครับเราสามารถเซตความเร็วเริ่มต้นได้ว่าจะเอากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเอาที่ศูนย์เลยเนี่ยหมายว่ารถหยุดนิ่งเนี่ยกดคันเร่งปุ๊บมอเตอร์ทำงานเลยแต่ถ้าเราเอา4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราต้องไถเอไปก่อนให้รถมีความเร็วประมาณ4แล้วถึงจะกดคันเร่งแล้วมันถึงจะทำงานนะครับซึ่งปกติผมว่าใช้ตัวนี้โอเคสุดแล้วก็คือเราต้องไถไปสักแป๊บนึงแล้วถึงจะให้รถทำงานมันจะเป็นธรรมชาติกว่านะครับแล้วก็ปรับระดับความแรงของเบรกได้ไอ้เบรกไฟฟ้าที่เราพูดถึงตอนแรกเราสามารถปรับได้ว่าให้มันเบรกเบาเบรกกลางเบรกแรงอันนี้ต้องไปลองปรับดูแล้วลองขับดูว่าชอบแบบไหนนะครับหลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับวิธีใช้งานเนี่ยตอนเร่งเนี่ยก็คือว่าเราต้องไถด้วยขาเราไปเองก่อนให้มันมีความเร็วระดับหนึ่งที่เซตไว้ปกติก็คือ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกดคันเร่งแล้วมันก็จะไปได้เราก็จะทรงตัวได้ลองดูนะครับแต่ผมทำอีกรอบหนึ่งก็คือเราไขไว้ก่อนให้มันมีความเร็วแล้วก็ค่อยกดคันเร่งเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นไปยืนทีนี้วิธีการเบรกก็คือเรามาเหยียบที่บางโคนหลังมันก็จะเบรกก็ง่ายๆแบบนี้วิธีการเบรกไม่ได้ต้องเหยียบบางโคนเราก็กดไอ้เบรกไฟฟ้าเนี่ยก็กดลงไปแต่มันจะจิ๊กๆนึงก็ค่อยๆกดวิธีการเบรกอีกแบบนึงก็คือรอให้มันช้าก่อนครับแล้วก็เอาขาแตะพื้นอย่างนี้ได้เลยก่อนไปรีวิวเนี่ยคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ก็ตัว E25 เนี่ยตัวนายบอท Segway E25 ตัวเนี้ยสปอนเซอร์จากบริษัทMonoWheel ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของประเทศไทยก็ขอบคุณมากครับบริษัท MonoWheel ก็แต่สปอนเซอร์คลิปหรือไม่สปอนเซอร์คลิปเราบอกทุกคลิปเสมอว่าเรารีวิวตรงๆเราพูดทั้งข้อดีและข้อเสียของมันอย่างละเอียดอันนี้คือสไตล์เราครับก่อนไปรีวิวบอกอีกเรื่องหนึ่งผมจะอธิบายคอนเซปต์เรื่อง last mile transportation คือการเดินทางในไมล์สุดท้ายหรือกิโลเมตรสุดท้ายนั่นแหละการเดินทางในชีวิตเราจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็นการเดินทางหลักและเป็นการเดินทาง last mile ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางหลักก็คือเวลาเราเดินทางเนี่ยจะอาจจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นรถเมย์คือเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งแต่สมมติเราเดินทางจากรถเมย์มาถึงมาป้ายรถเมย์ละมันยังไม่ถึงบ้านเราไงใช่รถเมย์ไม่ได้วิ่งไปถึงหน้าบ้านเราใช่หรือว่าป้ายรถไฟฟ้าเนี่ยลงป้ายปุ๊บมันยังไม่ถึงบ้านเราไงใช่ก็ต้องมีการเดินทาง last mile ซึ่งมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมใส่เทเบิลให้ดูตารางเนี้ยจะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างการเดินทาง last mile หลายๆแบบยกตัวอย่างเช่นการเดินหรือว่าจะเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าจะปั่นจักรยานก็ได้หรือว่าจะเป็นอีสกูตเตอร์ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะนั่งพี่วินก็ได้ซึ่งทุกวันนี้เมืองไทยใช้กันเยอะเรื่องพี่วินครับพี่วินคือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะพี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่วินดีเซลนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้พี่วินพากลับบ้านเลยเหรอครับในมิติหลายๆมิติเช่นระยะทางการออกกำลังกายไหมหรือว่ามันสามารถที่จะพอร์ตเทเบิลคือเคลื่อนย้ายได้สะดวกไหมและราคามันแพงแค่ไหนซึ่งถ้าดูตารางที่เราใส่ให้เนี่ยตัวอีสกูตเตอร์ตัวนี้เป็นอะไรที่อยู่กลางก็คือมันสามารถเดินทางในระยะทางที่ใกล้ๆได้ในตรงนี้เลนมัน25กิโลใช่คือมันไกลกว่าการเดินแน่นอนวิ่งก็ไกลกว่าใช่ขี่จักรยาน25โลนี่ก็ไม่ไหวนะใช่ก็ไกลไปหน่อยนะแต่อย่างน้อยมันแต่คือถ้าเป็นพี่วินไปส่งเนี่ยก็ไปได้ไกลกว่า30-40โลตัวนี้อยู่ประมาณสัก10-20โลโอเคกึ่งใช่มั้ยมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์มั้ยได้ออกกําลังกายมั้ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ครับก็เราไม่ได้ออกกําลังกายแต่อย่างน้อยเราก็ยืนนะเมื่อยนะเว้ยก็เมื่อยเหมือนกันนะก็
ช้แรงกว่านั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะว่าไอ้ผมว่าแต่มันแต่เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายใช่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ใช้น้ำมันถูกต้องมันเป็นไฟฟ้านี่พอร์ตเทเบิลไหมสามารถที่จะพกพาได้ไหมอ่ะใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติแล้วถ้าเราใช้ถ่ายสเกตบอร์ดกลับบ้านเอาจากป้ายรถเมล์เราถ่ายสเกตบอร์ดกลับบ้านถ้ามันได้นี่ก็พอได้ถ้ามันสมมติสัก500เมตรอะไรเงี้ยก็ยังพอถ่ายได้1กิโลเนี่ยถ่ายสภาพถนนเมืองไทยมันสเกตบอร์ดได้ป่ะตลอดรอดฝั่งป่ะแต่สเกตบอร์ดเนี่ยคือมันสามารถพกพาได้ง่ายคือหยิบขึ้นไปพกพาได้เลยตัว e-scooter ตัวนี้เป็นอะไรที่กลางๆมันหนักอยู่นะไม่ได้หนักมากแต่ก็หนักกว่าตัวสเกตบอร์ดเยอะ 14.4 กิโลถือหรือลากลำบากอยู่ครับตัวเนี้ย 14.4 กิโลเนาะใช่ครับแล้วก็ราคาในการที่จะใช้ตัวเนี้ยอยู่ที่ 25,900 บาท 25,900 บาทซึ่งจริงๆก็ราคาใกล้เคียงมอเตอร์ไซค์มากละแต่ก็ยังถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางตัวแล้วก็มันก็ยังพอจะทรานสปอร์ตได้พอจะเขียนได้ระดับนึงอะไรบ้างระดับนึงพอได้ระดับนึงพูดถึงการเดินราคาของการเดินทางนิดนึงอย่างตัวเนี้ยเฮ้ยมองว่าไอ้ 20,000 กว่าบาทเฮ้ยมันแพงกว่าหรือเปล่าผมอยากให้คุณคิดนิดนึงเรื่องการเดินทางแบบนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้อย่างพี่วินเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าพี่วินน่ะเมืองไทยค่อนข้างแพงนะยกตัวอย่างเช่นสมมติขานึงอ่ะเวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์คือ20บาทครับไปกลับเนี่ยคือ40บาทใช่ถูกต้องมั้ยใช่40บาทต่อวันเดือนนึงสมมติเราไปทำงาน20วันครับก็20บาทคูณ40ก็800ต่อเดือน12เดือน 9,600 บาท1ปีเนี่ยคือปีนึงเสียตังค์พี่วินเนี่ยเกือบหมื่นเกือบหมื่นเหยียบหมื่นใช่ถ้าเราซื้อตัวเนี้ยเราไม่นั่งพี่วินสัก2ปีก็พอได้แล้วคืนทุนแล้ว2ปีกว่าเองหรือไม่จำเป็นต้องตัวนี้ก็ได้ไปซื้อจักรยานเลยตัวนี้ก็ได้ลองคิดดูดีๆอะไรเงี้ยก็ผมว่านี่คือเซฟตังค์ได้นะคอนเซปต์ Last Mile Transportation เป็นแบบครับครับแต่อย่างวันเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่อง e-scooter ก็เลยจะโฟกัสเรื่อง e-scooter ตัวนี้ครับเอาเป็นว่าอย่าง e-scooter เนี่ยเราคิดว่ามันเอาไปใช้อะไรบ้างที่มันแบบ make sense น่ะผมว่านะขี่ในสวนไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเหรอไปขี่เล่นกันในสวนอะไรเงี้ยชิวๆขี่ลมชมวิวจริงๆประมาณนั้นครับไปขี่ข้างแม่น้ำก็ได้ข้างแม่น้ำดูวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าในมหาลัยเด็กวันนี้เหมาะมากเด็กมหาลัยก็ต้องเรียนอย่างมหาลัยเกษตรหรือมหาลัยอะไรใหญ่ๆอะไรกว้างๆอ่ะใช่ไหมจากจุดนึงไปจุดนึงจะเรียนตึกนี้พอเปลี่ยนเสกจะเรียนอีกตึกนึงโหเดินไปไกลเราปื๊ดไปเลยใช่ก็ขี่อย่างเงี้ยไปสาวมองด้วยครับผมยอดมากเลยเขามองว่าจอดที่ไหนเดี๋ยวตามไปหยิบหรือว่าอย่างจะขี่ในหมู่บ้านหรือคอนโดใหญ่ๆคุณพัฒน์เนี่ยหมู่บ้านใหญ่มากจะเดินออกจากบ้านไปหมู่บ้านเนี่ยประมาณครึ่งวันเวอร์แล้วอะไรบ้านกูไม่ให้คลิหาดขนาดนั้นครับผมประจำเลยเนี่ยใช่ไหมคือหน้าหมู่บ้านจะมีร้านประธานอยู่ขายของของขายของชำแม่ขายกาแฟขายของชำเมียเรียกแล้วไปซื้อนี่หน่อยน้ำตาลหมดผมก็ปื๊ดแป๊บเดียวไปใช้ได้ใช่ไหมกว่าจะขยายกว่าจะเอามากว่าจะอะไรกว่าจะปิดประตูรั้วโอ้โหลำบากใช่ไหมบางทีลมแบนดิดหักนี่ลมไม่แบนด้วยใช่ไหมครับผมหรืออย่างเวลาไปเที่ยวอ่ะคือบางทีไปเที่ยวเราขับรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยไปถึงโรงแรมเสร็จแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโรงแรมแต่มันอยู่ไม่ได้ใกล้แบบประมาณเดินได้แต่ถ้าขี่สกูตเตอร์ก็ถึงแล้วไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก้าวสกูตเตอร์เขาขึ้นรถแต่ถ้าคุณไปหลายคนนี่คุณต้องซื้อหลายคันไหมก็ประมาณนั้นครับจริงวะงั้นก็คุณก็เที่ยวคนเดียวช่างใจแล้วกันแต่สมมติอย่างชีวิตประจำวันเนี้ยทำอะไรได้บ้างก็คืออย่างที่คุณพัดบอกไปซื้อของที่ตลาดใจตลาดขี่ไปจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดเอาไปร้านไอสตูดิโอเอา MacBook กลับมาตลาดมึงหรูนะเนี่ย ไปซื้อ MacBook Air M1 เลยเงี้ยเหรอขี่ไปที่ทำงานก็ได้หรือขี่ไปทำงานผมเห็นหลายคนหรือขี่จากบ้านไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าป้ายรถไฟฟ้านี่คือ Last Mile Transportation แบบจริงๆครับไปตรงรถไฟฟ้าแล้วก็จอดไว้ล็อกดีๆแล้วกันอันนี้สำคัญใช่หรือว่าหรือว่าขี่ไปทำงานเลยโดยตรงเลยก็ได้สมมติใครเนี่ยบริษัทใกล้บ้านใกล้บ้านทำงานใกล้บ้านก็อย่างนี้ก็ได้ก็ประหยัดครับมาเทียบกันแบบตัวต่อตัวบ้างไอ้ตัวตารางนั่นน่ะไอ้ตัว Last Mile Transportation นี่เอาที่แบบคนใช้บ่อยๆเลยเอาจักรยานน่ะง่ายๆเทียบกับจักรยานน่ะไอ้ตัว e-scooter ตัวเนี้ยดีกว่าไงก็ไม่ต้องปั่นเองไงไม่ต้องปั่นเองไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมีอะไรอีกเร็วกว่าจักรยานเร็วกว่าใช่มั้ยแบบนี่มันความเร็วสูงสุด25กม/ชม.นะคุณไอ้แต่จักรยานก็ไปอย่างงั้นนะแต่ต้องปั่นจักรยานเสือหมอบเลยนะใครจะใช้เสือหมอบทุกคนใช่แต่ข้อเสียจักรยานไม่บ้านข้อเสียคือก็มันไม่ได้ออกกําลังกายไม่แต่ใช่แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือมันจะต้องมีการคือต้องใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงอ๋อใช่คือกว่าจะเป็นเฮ้ยจักรยานก็กว่าจะเป็นก็นานนะคุณแต่ถ้าใครคนโตเป็นผู้ใหญ่ยังขี่จักรยานไม่เป็นนี่ไม่มีนะใช่แต่ถ้าใครเนี่ยขี่จักรยานมาก่อนแล้วหรือเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนแล้วการเรียนรู้เนี่ยไวมากเพื่อนผมมันทีบทีเดียวได้เลยหรอไม่ใช่ได้เลยไถทีเดียว
กดคันเร่งปุ๊บไปเลยใช่ไหมถูกอ่ะแล้วมาเทียบกับสเก็ตบอร์ดบ้างสเก็ตบอร์ดเนี่ยดีกว่ายังไงอ่ะอันนี้ดีกว่าสเก็ตบอร์ดยังไงอันนี้ดีกว่าสเก็ตบอร์ดยังไงก็เหมือนเดิมเร็วกว่าจริงไหมไม่ต้องออกแรงเองถูกเออแต่ข้อเสียคือข้อเสียคืออะไรมันก็ยังหนักกว่าตัวสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดบางทีอ่ะคือใช้แรงเองมันก็เหมือนออกกำลังกายไปแล้วไปปุ๊บตัวเนี้ยกว่าจะพับเก็บหนักลากไปสเก็ตบอร์ดบางทีก็แค่ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เหน็บหกใช่เหมือนสมุดเดินไปเลยใช่แต่ตัวนี้เป็นเร็วกว่านะสเก็ตบอร์ดนะใช่ใช่สเก็ตบอร์ดนี่ผมยังไม่เป็นเลยนะป่านนี้แก่ป่านนี้แล้วอ่ะใช่ใช่ไม่ผมไม่แก่นะรีวิวกันเลยดีกว่าที่พูดไปทั้งหมดแล้วสเปคแล้วใช้ยังไงบ้างพอเราไปใช้จริงๆอ่ะมันเวิร์กไม่เวิร์กครับอย่างแรกเนี่ยเขาเคลมสเปค25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วใช่ไหมสูงสุดความเร็วสูงสุดผมไม่ขี่ละได้ความเร็วนั้นจริงๆแต่มันต้องกดเข้าโหมดสปอร์ตนะมันมี3โหมดโหมดสปอร์ตอ่ะมีโหมดแบบสปีดลิมิตซึ่งไม่มีก็คือไม่มีตัวอักษรอะไรโหมดสแตนดาร์ดคือกดทีนึงมันจะเป็นรูปตัว S ครั้งนึงกับโหมดนึงสปอร์ตกดpower 2 tiber อีกทีนึงก็เป็นตัว S แบบสีแดงS สีแดง S สีแดงเนี่ยคือถึงจะวิ่งได้ความเร็วขนาดนี้25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ก็คุณไปลองมาได้เท่าไหร่ผมลองได้25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป๊ะเลยผมลองได้ประมาณ26-27เหรอประมาณ26อ่ะประมาณนั้นก็ถือว่าเร็วจริงๆนะแรงแต่เร็วจริงใช่ได้โอเคอยู่ตอนที่ทำครั้งแรกนี่คือแบบเหวออยู่เหมือนกันเฮ้ยเอาไม่อยู่ว่ะจริงเอาอยู่เดี๋ยวกลัวเบรกไม่ทันอะไรเงี้ยใช่แรงใช้ได้อยู่ครับครับเขาเคลมว่าสเปคเนี่ยคือชาร์จเต็มเนี่ยมันจะวิ่งได้25 กิโลเมตรระยะทางนะระยะทางที่เราวิ่งได้25จริงไหมจริงไหมเดี๋ยวไปทดสอบวันนี้แหละเรามารีวิวกันเดี๋ยวผมจะไปขี่รอบมหาลัยวนไปวนมาเรื่อยๆให้แบตหมดใช่ครับกลับบ้านแน่นอนตัวเนี้ยใช้เวลาชาร์จเนี่ยเขาบอกเคลม4 ชั่วโมงครับผมว่าก็ประมาณนั้น4 ชั่วโมงผมชาร์จเนี่ยตั้งแต่ 15% จนถึง 100% เนี่ยใช้เวลา3 ชั่วโมง 40 นาทีละก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับจริงๆเนี่ยตอนประมาณช่วง90ขึ้นไปมันค่อนข้างที่จะชาร์จช้าจริงๆตามหลักการใช้แบตมือถืออะตัวเนี้ยทรานสปอร์ตได้ไหมที่อย่างในตารางเราเขียนว่าผมเขียนว่าเซมิทรานสปอร์ตถึงว่า portable เหรอเออแต่พกพามันสะดวกจริงไหมอะไรเงี้ยเหรอเอาง่ายๆหนักไหมคุณมัดหนักครับ 14.4 ครับเออจริงๆตัวนี้เนี่ยคือวิธีกิโลกรัมครับวิธีพับเก็บครับเก็บมันอ่ะง่ายแต่เวลาที่จะขนมันอ่ะขนมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือมันจะมีวิธีการขนมันอย่างแรกคือสามารถลากพับเก็บเสร็จปุ๊บลากมีวิธีลากได้2วิธีครับวิธีลากนึงก็คือพับปุ๊บก็ลากไปข้างๆตัวเราตัวเนี้ยลากก็หนักอยู่วิธีแบบเนี้ยครับอีกแบบนึงคือพับปุ๊บแล้วไถคล้ายๆเหมือนไถคันไถอ่ะเหมือนเนี่ยรถตัดหญ้าเออเหมือนรถตัดหญ้าประมาณนั้นซึ่งก็หนักซึ่งเขาบอกว่ามันเบากว่าเวลาถ่ายแบบนี้ใช่มันเบากว่าจริงแต่มันหนักอยู่ดีหนักกว่าอยู่ดีแล้วก็ไม่แพ็คติคอลด้วยสมมติคุณจะถ่ายเนี้ยเข้ารถไฟฟ้าเงี้ยมันก็จะมีที่เก็บไอ้ช่องใจตัวใช่ไหมช่องที่จะเดินหยอดเหรียญเข้าไปอ่ะใช่ผมก็คือเหมือนจะถ่ายไม่ตรงแล้วก็คือจริงเราต้องเอาบัตรไปแตะก่อนหรืออะไรเงี้ยก่อนมันไม่สะดวกไงจะถ่ายเข้ารถไฟฟ้าเราก็เหมือนถ่ายไปชนเขาอะครับคนที่อยู่ในรถไฟฟ้าเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยไม่เหมาะในการพกพาแบบนั้นเลยจริงใช่พูดตรงๆเลยไม่เหมาะยกพับปุ๊บพับแล้วยกใส่หลังรถเงี้ยยกแล้วเดินไปเลยโอ้โหผมต้องเป็นผมปวดหลังอยู่พับปุ๊บยกแล้วเดินไม่ถึง19วางเอ้ยหนักจริงๆยกไม่ไหวตรงบันไดเนี่ยคือแบบสมมติบางทีเราต้องขึ้นบันไดไงเออบันไดที่คนเดินขึ้นเงี้ยเราต้องยกไอ้นี่ขึ้นไปบันไดไปอะไรยกขึ้นหรือบางบันไดเนี่ยจะมีทางลาดเรียบๆก็ไถขึ้นก็พอได้อยู่นะแต่มันก็ลำบากลำบนอยู่อะยกขึ้นมันก็ยังหนักระดับนึงคือพอได้ครับผมถึงบอกว่ามันเป็น semi transportation แต่โดยรวมแล้วคือค่อนข้างหนักครับตัวเนี้ยขี่ไปมากๆเนี่ยมอเตอร์ร้อนไหมร้อนไหมก็ร้อนไม่ร้อนอุ่นนะอุ่นผมเคยลองจับดูมันก็ไม่ได้ร้อนน่าเกียดอะเทอร์โมเทเมล่าเราบอกว่าอุณหภูมิประมาณนี้แหละครับผมครับตัวเนี้ยบอกว่าขึ้นเนินได้15 องศาเออลองไหมยังลองแล้วก็แต่มันไม่มี15 องศาให้ผมลองผมไปลองแบบหลายที่อ่ะก็คือสะพานแบบสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าประมาณ5 องศาแบบยาวๆสะพานปิ่นเกล้าเลยนะเออขึ้นได้อันนี้ประมาณ5 องศานะมันได้อยู่แล้วแต่การขึ้นสะพานแบบนี้ คือโหมดสปีดลิมิตเนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องเป็นโหมดสปอร์ตอย่างน้อยต้องเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นสปอร์ตคือมันเร็วแล้วก็แรงด้วยถึงจะขึ้นได้มันมีแรงฉุดเยอะทอร์กมันเยอะขึ้นอย่างสะพานข้ามคลองเนี้ยก็ขึ้นได้ประมาณ5 องศาอย่างเนินเข้าสวนสาธารณะก็ขึ้นได้เหมือนกันหลังเต่าอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วจะมีเนินนึงอันนี้คือ10ประมาณ11 องศาใช่ไหมครับคุณพัดวัดมาครับก็ขึ้นได้เหมือนกันครับครับ
ก็ขึ้นได้แต่15องศาเราไม่ได้มีลองแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่ครับตัวเนี้ยช็อคอัพเนี่ยคือช็อคหน้ามันคือตัวเนี้ยมันมีช็อคแค่ด้านหน้าใช่ข้างหลังไม่มีช็อคใช่ข้างหน้าเนี่ยมันก็รับแรงกระแทกได้ตามที่มันมีช็อคหน้าเนี่ยพอข้างหลังเนี่ยเวลามันลงแบบที่สูงๆหน่อยเนี่ยครับมันจะแบบตึงรู้สึกได้เลยหรือบางทีเราวิ่งในถนนที่มันเป็นเหมือนเป็นอิฐอ่ะเป็นอิฐเรียงต่อกันเยอะๆอะไรตัวหนอนตัวหนอนอิฐตัวหนอนอะไรเงี้ยมันก็จะกึกๆๆๆๆบ้าก็ระดับนึงอ่ะใช่ระดับนึงก็คือโอเคแต่ไม่ถึงกับนิ่มมากไม่ถึงกับนิ่มไอ้ยางที่เขาบอกว่า PU อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะครับการเป็น e-scooter แบบเนี้ยแล้วความยาวของตรงเนี้ยมันทำให้วงเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังมันค่อนข้างจะยาวพอสมควรเวลามันเลี้ยวอ่ะเวลาตีวงกว้างอยู่เลี้ยวยากมากผมไปขับอยู่ตรงถนนข้างแม่น้ำเนี่ยมันจะมีทางแบบโค้งหักศอก90องศาแบบ2จึก2จึกอะไรเงี้ยคือต้องมาแบบช้าๆมาไม่งั้นแบบเบรกผมว่าคุณหยุดแล้วเข็นเอาดีกว่าถ้าเจออย่างนั้นเอามาช้าๆก็พอได้หรือผมเนี่ยคือเพิ่งใช้ได้ไม่นาน 2-3 อาทิตย์เงี้ยคือถ้าแบบสกิลดีๆอาจจะทำได้ก็ได้อะไรเงี้ยเบรกก็คือตัวเนี้ยมันมีเบรกไฟฟ้าหน้าหลังครับตัวเนี้ยคือแล้วมันมีปรับความแรงของเบรกได้ในแอปที่คุณพัดอธิบายครับแต่ว่าถึงแม้ผมจะปรับให้มันวีคแล้วนะคืออ่อนสุดแล้วสิ่งที่เจอคือเบรกปุ๊บถ้าใช้เบรกไฟฟ้ามันจะจึ๊กคือแบบเบรกแบบหัวทิ่มอ่ะหัวทิ่มมากก็ต้องมันอยู่ที่ตรงคันเบรกคุณต้องไปเรียนรู้นะค่อยๆแบบเบรกอะไรประมาณนี้ต้องไปหาต้องเรียนรู้ระดับนึงอ่ะแต่มันค่อนข้างแบบจึ๊กมากก็พยายามคืออย่างแรกที่ผมทำอ่ะผมจะไม่ใช้เบรกแบบนี้ผมจะใช้เบรกแบบเหยียบปังโคหลังอ๋ออันนั้นก็คือโอเคหรืออย่างนึงก็คือมาเร็วๆปุ๊บก็ยังไม่ก็หยุดความเร็วค่อยๆมาคือผ่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งแล้วก็ค่อยๆเบรกอะไรก็ว่าไปใช่คือเป็นทักษะคุณต้องไปเรียนรู้เองแหละประมาณนั้นต้องไปฝึกเอาครับตัวเนี้ยขี่ในตอนมืดได้ไหมมีไฟหนึ่งไฟหน้าสว่างปะล่ะขี่ได้มีไฟหน้าผมลองก็สว่างอยู่นะใช้ได้อยู่นะผมไปขี่สวนรถไฟก็เห็นจ้าเลยแล้วมันเจ๋งกว่านั้นคือมันจะมีไฟข้างใต้อะ LED ข้างหลังปรับแบบเท่ๆได้ด้วยเป็นสีต่างๆอะไรเงี้ยเวลารถตามลงมาคือไม่ใช่แค่เราเห็นทางนะคนอื่นต้องเห็นรถเราด้วยนะใช่มันก็จะมีเห็นไฟ LED ใต้ท้องเราเห็นไฟเบรกจึ๊กๆของเราข้างหลังว่าให้มีรถอยู่ข้างหน้านะคนอื่นจะไม่ชนเราใช่ปะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมากที่เราไปลองเนี่ยตัวนี้มันขับแล้วมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้มันมี3โหมดความเร็วครับโหมดความเร็วแบบสปีดแบบลิมิตคือเร่งได้เร็วสุดเนี่ยเท่าที่เราไปลองมาคือ16ถึง17กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดเนี้ยผมว่าปลอดภัยที่สุดละเวลาเริ่มหัดขี่มันเนี่ยก็ใช้โหมดนี้แหละหรือว่าอยู่ในที่ที่มันแคบๆเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะก็ใช้โหมดนี้ผมว่าปลอดภัยที่สุดละก็ไม่ได้อันตรายมากนะก็ค่อยๆไปแล้วกันครับส่วนโหมดที่2คือสแตนดาร์ดโหมดเนี่ยมันจะขึ้นความเร็วได้ถึง21ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับกับโหมดสปอร์ตเนี่ยซึ่งถึง25เลยอ่ะอัน2โหมดเนี่ยค่อนข้างอันตรายแต่จริงๆแล้วใช้ได้ถ้ามันเป็นทางตรงแบบยาวๆไม่มีคนพลุกพล่านใช่ผมไปขี่สวนรถไฟอ่ะทางตรงแบบยาวๆเลยมันมากขี่แข่งจักรยานเนี่ยโอ้โหจักรยานแซงไปเลยเออจักรยานแบบเสือหมอบแซงผมจริงๆโอ้ยตามไม่ทันฟุ้มเลยเออแต่ส่วนใหญ่ก็ชนะเขาแหละเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงเท่าไหร่นี่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับแล้วอีกอย่างนึงคือตัวนี้มันอย่างที่บอกวงล้ออ่ะไอ้วงเลี้ยวมันกว้างครับก็อาจจะอันตรายนิดนึงแต่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเร่งไวแล้วพอผ่อนกันเร่งมันก็หน่วงไวอันนี้หน่วงไวมากน้อยขึ้นอยู่กับไอ้ปริมาณ energy recycle อ่ะถูกต้องที่เราไปเซตอ่ะถ้าเซตไว้เยอะๆมันก็จะหน่วงแบบเกือบจะเบรกเลยครับเพื่อจะคืนพลังงานให้กับแบตเออประมาณนั้นตัวเนี้ยครับมีข้อกังวลเรื่องนึงคือมันจะหายมั้ยเออนั่นดิ20,000กว่าบาทแพงอยู่นะคือตัวนี้มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าจอดปุ๊บล็อกคอปุ๊บโอ้ยเข็นลำบากละนี่ยกไปเลยยังพอยกได้4โลนี่ยกขึ้นกระบะเรียบร้อยเลยนะใช่จริงป่ะตัวนี้มันก็เลยต้องหาที่ล็อกเป็นเหมือนแบบเป็นโซ่เป็นอะไรหน่อยที่ล็อกติดกับเสาอะครับหรือติดกับต้นไม้เลยติดกับโต๊ะอะไรที่มันจะยกไปไม่ได้เพราะถ้าแค่ใช้อย่างที่คุณพัดอธิบายอะล็อกใช้แอปล็อกไม่ให้มันเข็นได้ก็ยกไปสิยกไปทางนั้นเลยได้จบอันตัวนี้ก็20,000กว่าบาทก็ต้องหาที่ล็อกให้มันคุ้มค่าราคาประมาณนี้หน่อยครับตัวเนี้ยจะมีอีกอย่างนึงคือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตามสเปคของมันเนี่ย storage temperature ของแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคืออุณหภูมิที่จะเก็บแบตเตอรี่ตัวเนี้ยตามสเปคของมันได้แค่50องศาคือไม่เกิน50องศาเซลเซียสไม่เกิน50องศาเซลเซียสครับก็คือถ้ามันไปอยู่เราใส่ไว้หลังรถแล้วรถเราตากแดดแบบร้อนๆมากก็อันตรายเพราะมันเกิน50แน่ๆอยู่แล้วแหละใช่หลังรถอ่ะถ้าอากาศร้อนๆอ่ะเกิน50แล้วนะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันครับตัวเนี้ย maintenance ถ้าเกิดรักษาแบตเสื่อมแบตพังเป็นไงบ้างคุณบัสก็ไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก็ทางโมโนวิวเนี่ยเขามีแต่เปลี่ยนลูกนึงก็
ก็หลายตังค์อยู่มีประกัน6เดือนประกัน6เดือนประกันแบต6เดือนนี่ประกันแบต6เดือนครับก็คือเปลี่ยนให้ฟรีครับแต่ถ้าหมด6เดือนนี้แล้วจะซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้หรือเปลี่ยนแบตลูกใหม่ได้มีค่าใช้จ่ายคือ 9,000 บาทครับผมเอาเรื่องอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่ว่ะสุดท้ายอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าตัวเนี้ยถ้าขี่ไวๆแนะนำสวมเครื่องหมวกกันน็อกคือป้องกันตัวเองไว้หน่อยคือถ้าขี่โหมดแซนด์ดาร์ดหรือว่าขี่โหมดสปอร์ตเนี่ยที่มันไวๆเนี่ยแนะนำอย่างน้อยใส่หมวกกันน็อกป้องกันหัวเราไว้หน่อยหรือถ้าจะใครจะใส่สนับเข่าสนับศอกก็จะดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าขี่ในถนนใหญ่เพราะว่ามันผิดกฎหมายจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายมันไม่ใช่ยานพาหนะที่สามารถเดินทางในถนนใหญ่ได้ตามกฎหมายตามกฎหมายแล้วก็มีทะเบียนนี่แล้วก็มาอ่านมีทะเบียนนะอันตรายด้วยแหละก็อย่าขี่ถนนใหญ่แล้วกันก็ขี่ในซีนาริโอที่เราบอกไปแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกเราไปทดสอบแบตเตอรี่ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนจะเดี๋ยวมาบอกให้คุณดูครับวันนี้ไปก่อนลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบายครับบาย ครับหลังจากที่เราไปทดสอบวิ่งมาจนแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับก็เราวิ่งได้ 18.8 กิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราวิ่งได้ไม่จนถึงแบตเตอรี่ถึง0นะจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยพอลดลงต่ำกว่า10เนี่ยมันเริ่มไม่มีแรงแล้วพอเป็น7ปุ๊บไม่มีแรงเลยต้องบิดคันเร่งไปแล้วถ่ายไปเรื่อยๆผมก็ถือว่ามันจริงๆมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะก็วิ่งได้ 18.8 กิโลเมตรนะครับก็ครับวันนี้วิ่งกันจนดึกจนดื่นก็ครับผมไปก่อน